ยูนิตเวกเตอร์นะหรือเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยเวกเตอร์1หน่วยนี่จะไม่มีหน่วยหรือไม่มีดิเมนชันนะฮะไม่มีมิติว่าเป็นเมตรเป็นอะไรนะฮะเวกเตอร์1หน่วยมีแต่แค่ขนาด1หน่วยแล้วก็มีทิศทางตามที่กำหนดนะฮะเช่นเวกเตอร์1หน่วยในแกน x เราใช้ i นะฮะแล้วก็มีหมวกแหลมๆข้างบนหมวกที่ชาวจีนเขาสวมนะฮะอันนี้เรียกแคปภาษาอังกฤษก็เรียกแคปแล้วก็ถ้า1หน่วยตามแนวแกน y แล้วก็ใช้ j ครับ1หน่วยในแนวแกน z แล้วก็ใช้ k ครับนะเวกเตอร์1หน่วยนี่ยาว1หน่วยจริงๆบอกว่าขนาดมี1หน่วยแล้วก็ทิศทางเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหายูนิตเวกเตอร์ของ a เราจะเอาเวกเตอร์ a หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ a เพื่อให้เหลือ1หน่วยใช่ไหมฮะให้เหลือความยาว1หน่วยแต่ทิศทางยังชี้ทิศเดียวกับเวกเตอร์ a อยู่เราเรียก a ครับนะฮะนี่ถ้าเราเขียนเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b ใดๆเนี่ยเราอาจจะเขียนใน3มิติโดยแตกออกมาเป็นองค์ประกอบหรือคอมโพเนนต์ในแนวแกน x นะฮะก็ใช้ยูนิตเวกเตอร์ i คอมโพเนนต์แนวแกน x ใช้ ax ในแนวแกน y ก็ใช้ ay ยูนิตเวกเตอร์ j ในแนวแกน z ก็ใช้ z ยูนิตเวกเตอร์ k b ก็สามารถเขียนได้ในแนวทางเดียวกันนะฮะแตกเป็นคอมโพเนนต์3แกนเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องการแตกองค์ประกอบหรือคอมโพเนนต์ของเวกเตอร์ไปแล้วนะว่าเรานิยมที่จะแตกอยู่ในแนว3แกนที่ตั้งฉากขึ้นกันละกันนะเพื่อว่าพอตอนที่เราจะคิดรวมกลับมาเนี่ยมันรวมกันโดยใช้พีทาโกรัสเธอเรมได้ง่ายๆแล้วการหามุมการหาอะไรก็จะทำได้ง่ายขึ้นทีนี้ถ้าเราต้องการรวมเวกเตอร์2เวกเตอร์เข้าด้วยกันโดยใช้การแตกองค์ประกอบตามยูนิตเวกเตอร์เนี่ยเราก็จะพบว่าถ้า r เวกเตอร์ r เท่ากับเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ b แต่ ab เนี่ยแตกเป็น ax ay z b ก็เป็น bx by bz เพราะฉะนั้นพอบวกกันมันก็จะได้เวกเตอร์ r ในแนวแกน x ประกอบด้วย ax กับ bx ใช่ไหมคือมีคอมโพเนนต์ในแนวแกน x ของ a กับคอมโพเนนต์ในแนวแกน x ของ bอันนี้มันอยู่ในแนวแกนเดียวกันเราสามารถบวกได้โดยตรงคล้ายๆกับปริมาณสเกลาร์ใช่ไหมเพราะเป็นการซัมค่าในแนวคิดเดียวกันหมดนะฮะส่วน b ในแนวแกน y กับ a ในแนวแกน y ก็บวกกันได้โดยตรงเพราะขนาดมันจะไปเสริมกันในทิศทางนั้นนะถ้าเราเขียนเวกเตอร์มันก็ว่านะเพื่ออธิบายเสริมเรื่องนี้เรามีเวกเตอร์ a ในแนวนี้นะเราแตกออกมาเป็น a x แตกออกมาเป็น a y แล้วก็มีเวกเตอร์ b เราสามารถแตกออกมาเป็นระยะนี้คือระยะ b x ซึ่งก็ยาวเท่ากับระยะนี้ตรงนี้เป็นระยะ b y เส้นจะยาวและระยะจะพบว่าถ้าเอา ax บวกกับ bx ay บวกกับ by เราก็จะได้เวกเตอร์ในแนวแกน y รวมในแนวแกน x รวมเท่านี้จากนั้นรวมเวกเตอร์แกน x กับแกน y เข้าด้วยกันเราก็จะได้เวกเตอร์ลับอยู่ในแนวนี้ซึ่งเวกเตอร์อันนี้ก็คือเวกเตอร์ a บวก b ใช่ไหมเราสามารถแตกออกมาได้แบบนี้นะทีนี้ถ้าเป็น3มิติรูปของมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะซับซ้อนขึ้นมาที่ต่อนะแต่แกน x แกน y แกน z ปกติแล้วนิยามของมันก็คือเรารู้ว่า x y z เนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎมือขวาคือถ้าเราการมือขวาขึ้นมานะฮะเอานิ้วทั้ง4นี่ชี้ในแนวแกน x แล้วหมุนไปในแนวแกน y นิ้วหัวแม่มือจะชี้ไปในแนวแกน z เพราะฉะนั้นอันนี้นะ
แกน x นะถ้าเราวางมือมาอย่างนี้แล้วหมุนไปในแนวแกน y มันจะได้นิ้วหัวแม่มือชี้ไปในแนวแกน z อันนี้คือแกนเป็นไปตามกฎมุมขวานะฮะถ้าเราเอา a นะฮะ b a เท่ากับ i บวก 2j บวกกับ k นะอันนั้นเวกเตอร์ a เนี่ยถ้าผมจะเขียนนะ i ก็คือ1หน่วยในแนวแกน x นะ 2j ก็คืออีก2หน่วยในแนวแกน y แล้วก็ k ก็คืออีก1หน่วยในแนวแกน z คุณรวม3เวกเตอร์นี้เข้าด้วยกันคุณจะได้เวกเตอร์ a ตัวนี้นะส่วนเวกเตอร์ b 3หน่วยในแนวแกน x 1หน่วยในแนวแกน y นะคืออันนี้3หน่วยในแนวแกน x คือตรงนี้1หน่วยในแนวแกน y คืออันนี้2หน่วยในแนวแกน z คืออันนี้จากนั้นคุณก็ลากเป็นรูปเหลี่ยมด้านขนานอันนี้เวกเตอร์ b ก็จะลากมาที่มุมของกล่องแบนๆอันนี้จากนั้นพอคุณรวม2เวกเตอร์เข้าด้วยกันคุณจะได้เวกเตอร์ r โดยเอาคอมโพเนนต์ ax กับ bx รวมกันมันจะได้ความยาว3นะฮะไอ้4นะไอ้ ax กับ bx รวมกันจะได้ความยาว4นี่1นี่3 ay กับ vy รวมกันเป็น2บวก1ก็จะได้3นะความยาวขึ้นไปตรงนี้3 az กับ bz 1บวก2ก็จะได้ตรงนี้3คุณก็จะได้กล่องใหญ่นี้ขึ้นมาอันนี้คือเวกเตอร์ r ถ้าคุณสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานระหว่างเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b มันก็จะมาชนที่ปลายที่หัวลูกศรของ r พอดีนะตรงนี้ถ้าลากสี่เหลี่ยมด้านขนานมันก็จะเกิดขึ้นในปฏิทินดังนั้นจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น2มิติเป็น3มิติการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยจะพบว่ามันจะไปเจอกันพอดีนะอาจจะใช้หลักของยูนิตเวกเตอร์อาจจะใช้หลักของสี่เหลี่ยมด้านขนานแทนแรงก็จะพบว่าแรงรับจะไปเจอที่ตำแหน่งเดียวกันอันนี้เราก็จะได้ว่าเมื่อรวม ax bx มันได้4นะฮะay by y ได้3 z b z ได้3เพราะนั้นคุณจะหาขนาดของ r คุณก็เอา x component ยกกำลัง2 y component ยกกำลัง2 z component ยกกำลัง2บวกกันแล้วก็ถอดรูทคุณจะได้ขนาดของเวกเตอร์ออกมาว่ายาวเท่ากับ 5.83 หน่วยอันนี้เป็นวิธีการแยกคิดแบบ unit vector ถ้าเรามีเวกเตอร์พวกนี้D1 D2 D3 D4 D5 เลยนะฮะมีขนาดเท่ากันทุกตัวแต่ทิศทางแตกต่างกันให้หาเวกเตอร์ลัมอาร์ที่เกิดจาก D1 ถึง D5 นะฮะแต่ละอันยาวไม่กว่า6หน่วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะหา Rx กับ Ry Rx ก็แตก x component ของ D1 D2 D3 D4 D5 ออกมาRy ก็แตก y component ของ d1 d2 d3 d4 d5 ก็จะเห็นว่า d1x เนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ขนานกับแกน x เลยเพราะฉะนั้นมันก็คือ6หน่วย6 cos 0เท่ากับ6 d1y 6 sin 0เท่ากับ0ใช่ไหม component ในแนวแกน y ของ d1 ไม่มีเลย d2 ในแนวแกน x เนื่องจากว่ามันทำมุม30องศากับในทิศลบ x จะทำมุม150องศากับทิศบวก x เราต้องถือมุมนี้เป็นมุมหลักนะที่ทำกับแกน x เราก็จะได้แตกมาในแนวแกน x ก็ได้ d 2x เท่ากับ6 cos 150องศามันได้ติดลบเพราะมาทางนี้เป็นบวกไปทางนี้ติดลบใช่ไหมส่วน d 2y sin 150องศา6 sin 150จะได้บวก3นะ D3 นี่ขนานกันแนวแกน x เพราะฉะนั้น D3 ก็จะมีแต่ D3x แต่มีค่าเท่ากับลบ6ในแนวแกน x เพราะมันไปทางทิศลบ x นะแต่ D3y เป็น0เพราะ sin 180เนื่องจากมุมนี้ทำกับแกน x เป็นมุม180นะฮะต้องเทียบกับแกน x เสมอนะพอมา d4
มันพุ่งลงข้างล่างแล้วอันนี้เราจะได้คอมโพเนนต์ในแนวแกน y ติดลบในแนวแกน x ก็ติดลบเพราะไปทางด้านลบ x ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราจะได้ cos เนื่องจากตรงนี้จริงๆต้อง120นะผมลืมเขียนลงไปนะเนื่องจากว่ามันหมุนทางด้านล่างเพราะนั้นมุมคือลบ120ใช่ไหมก็เป็นคอสลบ120แต่คอสบวก120หรือคอสลบ120ค่าเดียวกันคือติดลบเศษ1ส่วน2ไปคูณกับ6ก็ลบ3พอดี 4y ไอ้ตัวนี้ sin ลบ120เท่ากับลบรูท3ส่วน2มาคูณกับ6ก็คือลบ5.2 d5อันนี้ขึ้นข้างบนอันนี้จะมีแต่ y component x ไม่มีเลยนะ d 5 x เป็น0เพราะ cos 90 sin 90คือ1จากนั้นคุณเอา x component มาบวกกันทั้งหมดได้ความยาวเท่าไหร่ y component บวกกันทั้งหมดเท่าไหร่คุณจะพบว่า y มีค่าเป็นบวกใช่ไหมฮะ y นี่มีค่าขึ้นไปข้างบนเป็นบวกแต่ x มีค่าติดลบ -8.2 กับ y บวก3โจทย์ข้อนี้เขาให้หา r นะแล้วก็หายูนิตเวกเตอร์ของ r นะทีนี้ถ้าหา r เนี่ยหาไงขนาดของ r ก็คือเอา rx ยกกำลัง2บวก ry ยกกำลัง2คุณจะได้9หน่วยพอดีซีต้า r เนี่ยจะบอกอยู่ในเทอมของ x component y component หรือบอกอยู่ในเทอมของโพลาร์คอร์ดิเนตคือแอมพลิจูดขนาดของ r ทั้งหมด9แล้วทำมุมซีต้ากับแนวแกน x เท่าไหร่ใช่ไหมฮะ arc tan ry ส่วน rx ก็คือมุมที่มันทำกับแนวแกน x นะฮะอันนี้คือมุมซีต้าที่ทำกับแนวแกน x นะฮะมุมนี้เราจะได้ว่าฮาร์ทแทนค่าในแนวแกน y 3.8 ในแนวแกน x ลบ 8.2 นะฮะจับหารกันเนี่ยจริงๆแล้วมันจะได้ค่ามุมออกมาแทนลบ 24.86 องศาก็ได้เท่ากับเท่านี้แทน180ลบ 24.86 องศาก็ได้เท่ากับเท่านี้ดังนั้นเราต้องเลือกดูว่าคำตอบไหนถูกเนื่องจากเวกเตอร์อันนี้ทำมุมตรงนี้กว้างขึ้นไปเกือบ180องศาใช่ไหมเพราะนั้นมันควรจะเป็นมุม180ลบ 24.86 องศาหรือ155.14 องศาพอหายูนิตเวกเตอร์เนื่องจากว่าเวกเตอร์ r ถ้าเขียนใน rectangular coordinate มันคือเวกเตอร์ตัวนี้ลบ 8.2i บวก 3.8j คุณต้องหารได้ขนาดของมัน9หน่วยใช่ไหมถึงจะมาเป็นยูนิตเวกเตอร์เพราะตัวนี้จะมีแอมพลิจูดเท่ากัน1พอดีนะฮะมี x คอมโพเนนต์จุด9กว่าลบจุด9กว่ามี y คอมโพเนนต์จุด42นะรวมกันแล้วความยาวเท่ากัน1พอดีอันนี้เรียกว่าเป็นยูนิตเวกเตอร์ของเวกเตอร์ r